ไปเวิ้งโสมหน้าของนักขับรถไฟสาวลาวที่ว่านะครับใบยั่งยืนเป็นนักขับขี่รถไฟอย่างเป็นทางการก็คือมีถึง14คนทําอิฐกันเลยล่ะซึ่งเพิ่นก็มีการจัดพิธีมอบครับใบยั่งยืนนักขับขี่รถไฟและการนําส่งรถไฟขบวนปฐมฤกษ์ที่วันซ่าครับเคลื่อนโดยตัวเองของพนักงานขับรถไฟคนลาวสุธมิตรในตอนบ่ายของวันที่5สิงหาคม2564อยู่ที่สถานีรถไฟนครอมิจันสปป.ลาวนะทางพิธีดังกล่าวก็มีการมอบครับใบยั่งยืนนักขับขี่รถไฟให้กับ14คนที่ว่าเสียงผ่านนะก็คือเป็นชาวลาวทั้งหมดก็ได้นะซึ่งว่าจำนวน14คนก็ประกอบมีทั้งนี้นะก็คือเท่าเจอจ้างใจลี่คนที่2เป็นเท่าขอนเขียนมณีคนที่3เท่าวิไซไสยวงศ์คนที่4เท่าสมชายลาวลิ่วคนที่5เท่าทองเลียนอุทยอดคนที่6เท่าสมบูรณ์ตุลาวงคนที่7เท่าหงคำบุญนภาคนที่8เท่าบุญมีแก้วใจยมคนที่9เท่าบุญทวีสุริไซคนที่10เท่าสายสมพรพมะลังสีคนที่11เท่าสายวันเพ็งวงเทวาคนที่12เท่าสมจิตพมประเสริฐคนที่13เท่ากายเย่งทรงปอลี่คนที่14เท่าสัมพันธ์หลวงแพงสุขก็ขอแสดงความยินดีกับ14คนทำอิฐที่ว่าได้รับใบยั่งยืนนะครับขี่รถไฟนะก็ถือสุดยอดไปเลยนะแล้วไปเบิ่งบรรยากาศนำกันเลยส่วนรูปอื่นๆไปเบิ่งในโพสต์ของทีมงานของเรากันแล้วกันเพื่อคำทราบกันเนาะตอนนี้สองพักรับหมายมุ่งมั่นทางคอสามัคคีสารสัมพันธ์ไม่ดีดังสายไม้เกี่ยวหักแท้กันเหนียวมั่นพันธนังกอไก่พ้องใจกันก่อสร้างทางรถไฟจอดจำสองก้ำแก้วนครสองพักหลักงานที่พ้อนฝึกมูลีสาการทางเลือกคนสำคัญทำพันธ์ฐานห้าววิสาการลาวได้สุ่มปัญญาเฮียมหำสุดธมิตรผ่านพ้นมีคนมีหลายคนจริงกล้าสอบเสร็จได้ดับหวังทราบภาษาหมายมอบให้ตำแหน่งสำคัญนำขบวนรถไฟจากเวียงนครกว้างเดินสู่แดนดินเบื้องเมืองจีนเซิงซาด้วยปัญญาการด้วยปัญญาเกก้าฝึกเรียนมามันค้นจนถึงเป้าปอนหมายวันนี้เสียงสาก็ลือนันลือลันเนืองนันแสนซื่อสมผลงานลูกหลานเด่นล่ามาศึกษาเรียนรู้สองปีเรียนธรรมฝึกสำเร็จเรียบร้อยจนโครงก้าแข็งแข็งความสำนักคล่องแคล่วแวเรนสมดึงมวลอาจารย์วางมือมอบหมายงานให้ขับรถไฟนำหน้าทาทางหนึ่งคองมวลประสาพี่น้องลาวจีนยอยงย่องพอภูมิใจพอซึ้งสมนั่นแล้วขอบใจขอบใจย้ำตั้งหน้านักขับขี่ของเราที่ได้ขึ้นเก่า